This is the T-Bone, you know. And the T-Bone come to town. ก็มีแต่ฝนโปรยปรายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันอันนี้เป็นเหมือนแบบน่าจะเป็นงานแฮนด์เมดใช่ไหมคะนี่คละดีไซน์นะจ๊ะสมกับชื่องานคอนเสิร์ตนะ Art and Music ข้างในก็เป็นแบบสมุดเขียนเล่นมีเยอะแยะเลยอ่ะหลายเล่มเลยนี่แล้วก็มีแบบเหมือนเป็นลายผ้าเป็นกระเป๋าฝรั่งน่าจะชอบฝรั่งควรจะมาดูเยอะๆนี่อันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นซองใส่โทรศัพท์หรือเปล่าคะใส่อะไรก็ได้ด้วยเนาะน่ารักเชียวมีหลายลายเลยนะคะอย่างนี้ใบเท่าไหร่อะคะใบละ100บาทครับ100บาทเนาะใบละ100บาทไม่แพงไม่แพงอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้นี่น่าง่ายนะคะข้างในเดี๋ยวคนเยอะมากเลยน่าดูสักคอนเสิร์ตเลยแบบนี้ดูคิวเหมือนกันนะก็มีศิลปินอยู่ด้วยและอีกหนึ่งคนที่เพิ่งลงจากเวทีสดๆร้อนๆสิงโตนำโชคค่ะไปไปหาเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่สิงโตสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะกำลังจะเดินไปหาเลยผู้จัดการผมให้มาซับหน้าก่อนอ๋อไม่เป็นไรนี่เดินมาถึงที่แล้วผีปังโอเคไหมโอเคยังโอเคนะโอเคแล้วเมื่อกี้ก็ไฟดับด้วยเมื่อกี้นี่คือตอนเล่นอยู่มีอุบัติเหตุนิดนึงไฟดับตอนแรกไม่นึกว่าอุบัติเหตุนึกว่าเขาจัดไว้ให้เขาจัดไว้ให้เพื่อพี่เลยอะคะใช่เพราะว่าคนเขาทักบ่อยว่าพี่สิงโตต้องฟังแต่เพลงอย่าดูหน้าอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ขนาดนั้นความรู้สึกที่ได้มาเล่นงานในวันนี้ค่ะหนีกรุงโกโรแมนติกที่เขาใหญ่วันนี้เป็นไงบ้างสนุกมากแล้วก็ชอบออกสายจังหวัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่บ่อยครั้งที่คนดูก็ออกจากต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วเราออกจากต่างจังหวัดแล้วก็มานัดเจอกันที่นี่แล้วก็มาสนุกกันที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นหลายคนที่เป็นพักอาศัยอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมาก็สนุกมากแล้วตอนนี้พี่สิงโตมีซิงเกิลอะไรล่าสุดอยากจะฝากไว้ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีซิงเกิล2แล้วก็ถ้าอัลบั้มก็ได้ประมาณเดือนพฤษภามิถุนาตอนแรกพฤษภาตอนนี้มิถุนาแล้วคือกำลังทำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอซิงเกิล2ค่ะเร็วๆนี้รับรองว่าฟังแล้วจะทริปเพลงบอกได้ไหมอย่าบอกเลยอย่าเลยอุบไว้ก่อนใช่เขายืนเฝ้าอยู่นะคุณดูโอเคพี่ผู้จัดการหนูไม่ถามแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่สิงโตมากค่ะขอบคุณค่ะตามคอนเซปต์หนีกรุงนะฮะงานวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณด้วยนะฮะทางทอร่วมกับนิสสันอีครุงและ True Life TV นะครับผมนี่คือหลักคอนเสิร์ตเราอัดตะปุ้ยดังเรื่องดังสุดยอดมากนะครับแหมสัมภาษณ์ศิลปินมาแล้วนะคะจะไม่สัมภาษณ์ผู้ดำเนินรายการหรือว่าพิธีกรบนเวทีมันก็ยังไงอยู่
ราะฉะนั้นวันนี้พิธีกรต้องขอสัมภาษณ์พิธีกรหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเชื่อด้วยสวัสดีครับผมโอ้ยน้อยจะที่ไหนละสองคนเนี้ยไม่ได้เขาจ้างเรามาแล้วว่าเล่นให้เต็มเงินครับเออเล่นให้เต็มเงินใช่ใช่รายการหนูไม่ได้จ้างพี่นะคะเอางั้นไปอยู่ทำไมอ่ะทุกคนเอาได้ได้ยังไงครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างมาเป็นพิธีกรสำหรับงานหนีกรุงโกโรแมนติกคนเยอะมากนะอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าหลายคนที่มากันเนี่ยมาทั้งกับแฟนมากับเพื่อนมากับครอบครัวก็ถือว่าเป็นงานที่สามารถมาได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็วันนี้เนี่ยพอเราเห็นเนี่ยโอ้โหมันเยอะกว่าที่เราคิดเยอะมากสำหรับจำนวนคนนะครับสามก็ภูมิใจแทนผู้จัดนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเขาสเกลงานไปแค่ 3,000 คนใช่ครับตอนนี้มาเกือบหมื่นนะครับคือเยอะอย่างนี้ใช่ครับคือเยอะมากแล้วก็งานครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยของทอร์นทอร์นวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองด้วยนะคะเดี๋ยวเขาต้องขึ้นเวทีกันอีกยาวให้เขาไปพักละกันแก่แล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อีกหนึ่งศิลปินที่กำลังจะขึ้นร้องค่ะพี่ลุลาค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นี่คือกำลังจะขึ้นเวทีเลยกำลังรอนักดนตรีเซตวงอยู่นะคะแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ขึ้นเลยทันทีพร้อมเมื่อไหร่ก็ขึ้นเลยใช่วันนี้พิธีกรเขากำลังจะบอกเวลาเออดูรู้นะใช่กำลังแห่กันไปเรื่อยๆคีย์บอร์ดเนี่ยยังมาไม่ถึงค่ะรถติดจริงเหรออุ้ยรถติดมากจริงเพราะวันนี้คนมาดูเยอะมากก็ไว้เดี๋ยวรอมาจะเพลงไหนก็ขึ้นเพลงนั้นเลยแล้ววันนี้พี่ลุลามีการเตรียมตัวมาดีแค่ไหนคะสำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้หนีกรุงโกโรแมนติกก็เพลงลุลาก็จะเป็นเพลงที่ฟังในระหว่างที่คนขับรถออกมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วค่ะวันนี้ก็จัดชุดใหญ่ลุลาให้ชุดใหญ่เลยเหรอใช่ชุดใหญ่เดี๋ยวเราต้องแอบไปดูข้างหน้าเวทีบ้างนะคะโอเคงั้นไม่รบกวนเวลาของพี่ลุลาแล้วต้องให้เวลาเตรียมตัวที่จะขึ้นเวทีขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะน้องก็งานแน่นมากไม่ค่ะหนูยังว่างอยู่ค่ะติดต่อได้พี่ก็เอางี้ดีกว่าพี่ป๊อปไหนๆพี่ป๊อปเนี่ยเป็นหนึ่งศิลปินที่จะมาเล่นในงานวันนี้หนีกรุงโกโรแมนติกเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเล่นวันนี้คะก็ตอนแรกหนักใจเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นกันหน้าร้อนนะฮะเราก็กลัวว่าคนที่มาดูเขาจะมากันเยอะหรือเปล่าเพราะบรรยากาศมันจะไม่เหมือนหน้าหนาวไม่เหมือนหน้าฝนนะใช่แต่สิ่งนึงที่การันตีได้คือประเทศไทยเราเที่ยวได้ทุกหน้ามาถึงตรงนี้แล้วกูอยู่บนผู้ใหญ่รู้สึกว่าวันนี้อากาศดีมากเอางี้พี่ป๊อปฝากผลงานอะไรของพี่ป๊อปล่าสุดทิ้งท้ายมีซิงเกิลอะไรบ้างฝากผลงานกันด้วยนะครับก็ซิงเกิลก็หน้าอันล่าสุดก็จะเป็นตอบยังไงนะจ๊ะเคยเอาไปสัมภาษณ์เบื้องหลังสัมภาษณ์มาอยู่เนาะไปสัมภาษณ์ใหญ่เลยยังไงไปดูกันได้ใน MV ครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปนะคะเจอกันบนเวทีสวัสดีค่ะSentimental, sentimental, 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 sentimental
T-Bone, you know, and the T-Bone.